สวัสดีครับเพื่อนๆในพาร์ทนี้นะครับก็เป็นความสงสัยแล้วก็สืบเนื่องจากในพาร์ทที่แล้วเสียงมันเบาเสียงแนะนำตัวมันเบานะครับผมก็เลยมีความคิดว่าเออเราไมจีนเนี่ยไมที่ซื้อจากประเทศจีนที่ต่อคอมพิวเตอร์เนี่ยเพราะว่ารูแจ็คมันเนี่ย35มิลเท่ากัน 3.5 มิลเท่ากันนะครับก็เลยอยากจะรู้ว่ามันใช้กันได้ไหมนะครับผมก็เลยไปซื้อมาลองตัวนี้ยี่ห้อ KER นะครับไม่ได้ตังค์กับเขานะแต่ให้ดูเห็นสายไหมนี่สายล่ามไปจนถึงตัวนี่ก็ประมาณสักเมตรกว่าๆนะครับประมาณเมตร50ได้เดี๋ยวลองกดพอร์ตมีปุ่มพอร์ตด้วยนะอันนี้คือกดให้เสียงกลับมานะครับจากที่ลองเทสดูเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีเสียงซ่าเข้าไปนิดนะครับมีเสียงซ่าก็ราคา100กว่าบาทไปถามร้านแรกบอก350แล้วก็ไปถามร้านที่สนิทกันนะครับซื้อของกันบ่อยๆก็100นิดๆนะครับ100นิดก็รู้สึกที่กล่องจะเขียน199นะครับผมก็แล้วแต่ใครสนิทกับเจ้าของหรือมีอัตราการต่อรองได้มากน้อยขนาดไหนก็ลองไปหาซื้อกันมาเล่นดูนะครับเสียบใช้กับ D5001 ได้เลยนี่ที่อัดวิดีโออยู่ก็คือกล้อง D5001 นะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆละแนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่จะไปซื้อลูกยางอันนี้ซื้อมานานสักพักแล้วนะครับก็มันจะมี2ทรงแบบนี้นะมี2ทรงแล้วก็ตัวนี้มันจะมีขาตั้งนะครับมันตั้งได้ตัวนี้มันไม่มีเนี่ยมันก็จะแต่อันนี้คือของผมมันพังไปแล้วนะครับมันไม่มีมันจะมีจุกด้านในเนี่ยเป็นจุกแบบคอยปิดอากาศเวลาเราเป่าออกมันดูดเข้าแล้วก็ดันออกอีกด้านนึงนะก็ยัดเก็บได้นะครับคราวนี้คือถ้าเกิดใครไม่มีขาตั้งแบบเนี้ยวิธีตั้งของผมเนี่ยคือถ้าเกิดใครสังเกตเนี่ยมันจะมีแก้วเนี่ยวางไว้ตรงนี้ตลอดแล้วก็จะมีวางอยู่บริเวณนี้นะครับไว้ทำความสะอาดก็เนี่ยผมก็จะใช้ตั้งแบบนี้วางอยู่อย่างนี้แหละครับไม่ได้เก็บอะไรแต่ถ้าเกิดใครจะซื้อผมก็แนะนำว่าไปเอาที่มันมีขาหรือมันมีฐานจุบอะสะดวกดีเพราะว่าตรงปลายอะมันไม่ต้องไปจิ้มกับอะไรนะครับแล้วก็บางทีเราต้องเอาไปเป่าพวกเซ็นเซอร์ด้วยอ๋อมีอีกอันนึงไอ้นี่จำราคาไม่ได้แล้วนะมันเป็นสเปรย์ลมผมซื้อเอามาเป่าเซ็นเซอร์นะครับพอดีผมเป็นคนชอบเช็ดเซ็นเซอร์เองจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์กับแปรงปัดหน้าของคุณภรรยานี่แหละครับก็เป็นเบอร์เล็กๆหน่อยเขาไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยเวลาเขาเปลี่ยนเนี่ยผมก็จะขอเขาอันเล็กๆมาแล้วก็เอาผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยจุ่มปลายเงี้ยแล้วก็เข้าไปวนเช็ดเซ็นเซอร์อันนี้เนี่ยบอกว่าทำยังไงแต่ไม่ต้องไปทำตามนะครับส่งศูนย์ก็ได้แล้วก็จะมีตัวนี้มันจะเป็นสเปรย์ลมอย่างเดียวเลยเป่านะก็ตัวนี้ก็สะดวกครับแรงนะแรงกว่าลูกยางนี่เยอะถ้าเป่าอ่ะกดให้ดูเลยนะโอเคคือถ้าเอาเนี่ยเป่าไม่ออกก็ลองไปหาซื้อดูนะครับรู้สึกจะ200ได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ใช้งานดีครับผมยาวปากเป่าแค่นั้นแหละเพราะว่าบางทีน้ำลายมันกระเด็นโดนเนี่ยมันจะเป็นคราบหนักกว่าเดิมนะก็วันนี้แค่นี้ครับ3อย่างไม้ตัวเป่าแล้วก็กระป๋องลมนะครับผมสวัสดีครับ